คะแล้วก็ได้อยู่กับพี่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการค่ะเรามาทราบถึงความรู้สึกของพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะพี่คะไม่ทราบว่าความรู้สึกณตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะที่เราจะทุ่มทุนแรงกายแรงใจในการศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้มาถึงแล้วค่ะได้รับปริญญาเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพหรือไม่ก็เป็นภาคภูมิใจกับครอบครัวรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะค่ะแล้วพี่ล่ะคะมีการที่จะมีความคิดในการสร้างสรรค์สังคมยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็จบแล้วทำงานเป็นครูค่ะในการสร้างสรรค์สังคมก็คือพยายามปลูกฝังนะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะได้รับปริญญาบัตรเหมือนกับเรานะคะก็คือในความรู้สึกอยากทำงานหลายอาชีพมากแต่ที่มาเลือกทำงานครูตรงนี้เพื่อว่าเราจะผลิตคนดีสู่สังคมค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วอยากจะให้พี่บัณฑิตเนี่ยได้ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะถึงรุ่นบัณฑิตรุ่นต่อๆไปได้ค่ะก็อยากจะฝากถึงให้น้องๆนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็นึกถึงพระราชพนิธานของสมเด็จพระบิดาใช่ไหมคะให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองแล้วประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเนี่ยค่ะให้จำแล้วก็ยึดมั่นนำไปปฏิบัติให้ได้ก็จะประสบความสำเร็จเหมือนที่พี่ทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับพี่บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะไม่ทราบว่าจะได้จากการที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะคะพี่มีความผูกพันยังไงบ้างคะก็สำหรับการที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้นะครับก็คือรู้สึกว่าเหมือนที่นี่เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวหลังที่สองเป็นบ้านหลังที่สองของผมเลยก็ว่าได้ก็คือจบออกไปเนี่ยถ้าหากผมไปอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ยินดีที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะจบจากครอบครัวนี้ไปทำงานร่วมกันครับผมค่ะแล้วในรั้วมหาวิทยาลัยนี้นะคะได้ให้อะไรกับพี่บ้างคะก็คือได้สอนให้เรานะครับรู้จักที่จะเสียสละต่อสังคมนะครับสอนให้ตามสอนให้เราเนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับดีกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับตามปณิธานของพระราชบิดานะครับของเราครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาถามครอบครัวกันบ้างนะคะรู้สึกยังไงกับความสำเร็จของบัณฑิตบ้างรู้สึกก็เป็นความภาคภูมิอีกจุดหนึ่งนะครับรู้สึกยินดีมากอย่างก็เขาก็เป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวที่ได้จบปริญญาตรีนะส่วนพี่ๆเขาก็ได้จบไปทำงานหมดแล้วนะก็หวังว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีนะอย่างมากเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับเป็นน้องชายนะที่ก็จบจากที่นี่นะครับแล้วคาดหวังอะไรในตัวบัณฑิตบ้างคะคาดหวังก็คือก็คงหวังว่าน้องเขาจะเอาความรู้และก็ความสามารถไปปรับใช้ในสังคมจริงๆที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวเดินไปยังไปใช้ชีวิตจริงในสังคมนะก็คิดว่าก็คงจะไม่ลืมคำของพระบิดานะก็เห็นประโยชน์ของสังคมเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็ประโยชน์ส่วนตัวเป็นอันดับสองรองลงมานะครับครับก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาแล้วก็อีกหลายประสบการณ์ที่จะต้องศึกษาเองที่จะต้องมันจะเป็นจุดเริ่มอีกจุดหนึ่งนะที่จะเข้าไปสู่สังคมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะนี่มีสีตรังลมลาง
ชายทะเลสงขลาเมืองไทยสงขลานครินทร์ทั้งสวยกระไรแห่งใดไหนป่าชมทะเลหาดทรายขาวผ่องงามหน้ามองโขดหินตระหง่านสลับซับซ้อนดังคาบประชางามเหมือนวิมานทองเสียงคลื่นตัดฝั่งกลางคลื่นคลื่นประโคมคลื่นส่วนบรรลมพรมริ้วปลิวละอองก็หนูก็แมวตาคุ้มหน้ามองดังแมวนั่งจ้องมองหนูอยู่ต้นโยนยอดไหวใบกาลมพัดผ่านต้นเอ็นลมลูโยกไหวไหวทูทิ้งคิดหน้าดูงามเชื่อทูสถาบันสีตรังลมลาชายทะเลสงขลาเมืองใต้สงขลานครินทร์ทั้งสวยกระไรแห่งใดไหนป่าชมทะเลหาดทรายขาวผ่องงามหน้ามองโขดหินตระหง่านสลับซับซ้อนดังภาพประสานงามเหมือนวิมานทองเสียงคลื่นตัดฝั่งคลั่งคลื่นคลื่นประโคมคลื่นส่วนบรรลมลมผิวผิวละอองก็หนูก็แมวตาคุ้มหน้ามองดังแมวนั่งจ้องมองหนูอยู่ต้นโยนดอดไหวใบกาลมพัดผ่านต้นเอ็นลมลูโยกไหวไหวดูเพ่งคิดหน้าดูงานเชื่อทูสถาบันสลายหัวปีใจน้องดำเหลือที่